เรื่องที่สองเรื่องข่าวลือที่ออกหมายจับฮันเลนะครับเรื่องนี้นะครับยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเอาจริงๆนะครับฟอร์เมียนมานะครับยังไม่ได้รับคำยืนยันอย่างเป็นทางการแต่มีข่าวลือว่าจะใช้กฎหมายข้อนี้นะครับปฏิบัติในเร็ววันนี้และข่าวลือจากวงในนะครับข่าวลือจากข่าวลือที่พอจะเชื่อถือได้นะครับบอกว่านะฮะซาวแอปหายไปฮะซาวแอปหายไปไม่รู้หายไปไหนฮะหายไปกับเจ้าของนะครับตั้งแต่ลงจากเวทีออยบอกว่าไม่เห็นซาวแอปเลยแล้วเจ้าของด้วยก็ไปเลยตั้งแต่เช้าเพราะเห็นโพสต์สตอรี่อยู่แอร์พอร์ตนะครับต่างคนต่างหนีไปหมดเลยนะครับดูจากการคาดเดานะครับถ้าจะออกหมายจับน่าจะเป็นพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็เลยบอกให้ทราบว่าบางทีเราต้องดูก่อนว่าข่าวลือหรือเปล่าข่าวจริงหรือเปล่าณตอนนี้นะฮะณตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าทางพม่าออกหมายจับฮันเลอย่างเป็นทางการนะครับเพราะตอนนี้เช็คไปหมดทุกที่นะครับแล้วก็ดูจากภาษาพม่าก็ให้ฮันเลแปลเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่ากำลังจะใช้ระเบียบนี้กฎนี้นะครับแล้วทางพม่าเนี่ยที่เรายังมีวิธีการเช็คกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข่าวลือว่าไม่แน่วันพรุ่งนี้อาจจะมีการออกหมายจับก็ได้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นถ้าเกิดเลวร้ายก็น่าจะมีเป็นออฟฟิเชียลพรุ่งนี้นะครับแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะออกหมายจับดารา25คนไม่ยังไม่มีชื่อมิสแกรนด์ถูกต้องนะฮะยังไม่มีชื่อมิสแกรนด์แต่ดาราบางคนผมรู้จักนะครับแล้วเขาก็ follow IG ผมก็ follow IG เขาแต่ผมพยายามจะถามเขาซึ่งตอนนี้มันก็ยากมากเพราะว่าสัญญาณก็ไม่ดีสื่อสารก็ไม่ได้นะฮะสื่อสารเพื่อจะเอาข่าวด้านนู้นมาก็ยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็อีลุงตุงนางไปหมดนะครับเอาเป็นว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะดูแลฮันเลอย่างดีไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วคนทำผิดหรือทำถูกผมว่ามันมองง่ายมากเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องคิดเยอะเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าทำดีหรือทำชั่วนะฮะเห็นอยู่แล้วว่ามันถูกหรือมันผิดไม่ต้องซับซ้อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนข้างนะฮะความถูกต้องและความดีและสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้สึกต้องหวาดกลัวนะฮะต้องหวาดกลัวเพราะเราจะสู้เต็มกำลังนะฮะอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าบางทีก็รู้สึกโอ้โหทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้นะฮะไม่เป็นไรนะฮะเราจะสู้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามอันนี้เราถือว่าเราใช้สิทธิ์ความเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันนะครับข้อแรกนะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดไปไกลๆเอ๊ะถ้าออกหมายจับแล้วจะเป็นยังไงจะต้องส่งกลับไหมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ไว้ค่อยคิดกันทีหลังนะฮะรอให้ออกมาก่อนอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมก็มั่นใจในเส้นทางที่เรามุ่งมั่นนะครับว่าคนเลวก็คือเลวคนดีก็คือดีคนทำผิดก็คือทำผิดคนทำถูกก็คือทำถูกคนดีก็ดีคนไม่ดีก็คือไม่ดีมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันซับซ้อนเกิดเป็นมนุษย์มองอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าคนคนนี้ทำอะไรผิดหรือถูกคนคนนี้ดีหรือชั่วผิดหรือถูกมันเห็นอยู่แล้วเพียงแค่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าฮันเลอยู่ที่ไหนนะครับก็บางทีเขาก็มีโพสต์บ้างอะไรบ้างนะฮะแต่เราก็จะย้ายที่อยู่นะครับใหม่อีกทีนึงนะครับก็ค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณทุกๆดวงดาวด้วยอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของฮันเลเนี่ยยังไม่ effectiveยังไม่มีผล 100% ยังไม่มีผลนะฮะเป็นเพียงนโยบายที่เขาจะจัดการกับกลุ่มที่เป็นสตาร์กลุ่มที่เป็นดาราหรือเป็นBigger Voice เป็นคนที่ส่งเสียงดังๆนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะจัดการจริงๆเมื่อไหร่น
นะครับเขาจะจัดการจริงๆเมื่อไหร่ก็คาดเดาว่าเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะเป็นพรุ่งนี้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองนะมันไม่ใช่เรื่องอาชญากรรมนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อกฎหมายที่เราจะต้องต่อสู้ได้นะครับโอเคจบเรื่องนี้